การอภิปรายบทความจากผลการศึกษาวิจัยค่ะภายใต้หัวข้อเรื่องพลังนาฏศิลป์อีกเรื่องนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องมวยไทยค่ะการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยมวยไทยค่ะซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปีพุทธศักราช2565ผ่านกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตาปิ่นทองนะคะจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะเป็นวิทยากรผู้เสนอบทความจากการศึกษาวิจัยค่ะและมีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีก2ท่านนะคะซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยทางวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะร่วมแลกเปลี่ยนอีก2ท่านได้แก่ท่านแรกรองศาสตราจารย์สมทวินธนโสพลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษากรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและท่านที่2นะคะท่านอาจารย์สุขาสินีวัชรบูรณ์อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษาค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีค่ะค่ะและขณะนี้ท่านคณะวิทยากรทุกท่านพร้อมแล้วค่ะดิฉันขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตาปิ่นทองนำเสนอบทความจากผลการศึกษาวิจัยนะคะและเรียนเชิญรองศาสตราจารย์สมทวินธนโสพลและอาจารย์สุทธาสินีวัชรบูรณ์ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามลำดับขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะท่านทุกท่านที่อยู่ในศูนย์ประชุมในวันนี้นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้รับฟังรับชมทางบ้านนะคะค่ะในหัวข้อในวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็รับฟังเพื่อนๆนักวิจัยนะคะที่ได้มานำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมนะคะซึ่งมันเป็นส่วนที่น่าสนใจมากๆในการที่เราอยู่ในยุคที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะระหว่างเทคโนโลยีแล้วก็ยุคดิจิทัลนะคะในส่วนของมวยไทยเองในวันนี้อาจจะเห็นในมุมของที่แตกต่างในแง่ของนำเสนอในมุมของความเป็นศาสตร์นะคะแต่ในมวยไทยเองมีความผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์อย่างชัดเจนนะคะศาสตร์ก็คือการที่เรียนรู้เรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งหรือการตอบสนองของร่างกายซึ่งก็จะเป็นประเด็นสำคัญซึ่งอาจารย์เมตตาก็จะขอนำเสนอในวันนี้นะคะส่วนศิลป์นั้นแน่นอนว่ามันต้องอาศัยเรื่องของกลมวยไหวพริบปฏิภาณต่างๆนะคะในการที่จะประสบความสำเร็จในแง่ของมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้นะคะแต่ไงก็ตามในมิติของมวยไทยเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นมวยไทยที่เป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีความรุนแรงนะคะอย่างเช่นที่เราเห็นในเรื่องของการแข่งขันในบางเวทีนะคะแต่มวยไทยเนี่ยเป็นการป้องกันตัวแล้วยังสามารถที่จะนำมาประยุกต์นะคะเป็นการออกกำลังกายที่จะมีส่วนช่วยในหลายๆมิตินะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อที่พูดในวันนี้นะคะประเด็นแรกคงพูดถึงเรื่องของคุณค่าของมวยไทยและทักษะท่ามวยไทยพื้นฐานนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะเหมือนรู้จักมวยไทยนะคะแต่ว่าถ้าให้แสดงทักษะนะคะก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักนักหรือถ้าให้แสดงทักษะเลยก็อาจจะไม่ใช่ทักษะที่ถูกต้องนะคะเพราะนั้นในการที่เราริเริ่มที่จะพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยเราจึงมุ่งเน้นเรื่องของทักษะท่ามวยไทยพื้นฐานเป็นสำคัญค่ะและจะมีการแสดงผลการศึกษานะคะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมนะคะการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยเนี่ยนะคะซึ่งก็จะมีประมาณ4เรื่องนะคะแต่ว่าจะแสดงผลสั้นๆนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงพลังนาฏศิลป์ของคนไทยนะคะมวยไทยนี่แหละค่ะที่
สามารถต่อยอดเส้นทางอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้ค่ะทำไมเราถึงมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้แล้วก็เสริมทักษะมวยไทยให้แก่คนไทยค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดโรคมีเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะโรคติดต่อที่เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานนะคะโรคมะเร็งนะคะโรคทางระบบเผาผลาญพลังงานเช่นโรคอ้วนอื่นๆอีกนะคะมากมายนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีทางเลือกนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนคนไทยจะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยได้สืบสานนะคะวัฒนธรรมความเป็นไทยของเรานะคะด้วยมวยไทยนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะในเด็กนะคะถ้ามวยไทยเนี่ยสามารถที่จะสอนทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานให้กับเขาได้นะคะแล้วเราก็ศึกษาดูว่าในเด็กนะคะการเคลื่อนไหวพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นการปลูกฝังให้เขาแล้วก็ส่งผลดีต่อเขานะคะซึ่งก็จะแสดงในผลการวิจัยในลำดับถัดไปนะคะทักษะมวยไทยพื้นฐานมีอะไรบ้างทุกคนพูดถึงมวยไทยทุกคนจะคิดถึงเรื่องหมัดเท้าเข่าศอกนะคะแต่จริงๆยังมีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งอันนี้อาจจะเห็นบ่อยเวลาที่มีเวทีหรือการถ่ายภาพนักมวยนะคะนักมวยไทยเราก็จะมีการเรียกว่าจดมวยขึ้นมานะคะแล้วแต่ท้องถิ่นแล้วแต่สายมวยไทยอีกที่อาจจะมีการวางมือที่แตกต่างกันนะคะการจดมวยในลักษณะต่างๆนะคะมีการเคลื่อนที่นะคะเช่นการสืบการถอยการย่างไอ้สืบอะไรนะคะภาษามวยการสืบนี่คือมันสืบเท้านะคะสืบหน้าสืบหลังนะคะเป็นลักษณะการสืบเท้านะคะมีการพลิกเหลี่ยมนะคะมีการป้องกันหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการปัดป้องปิดนะการบ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบนะคะการออกอาวุธอย่างที่เราทราบกันดีนะคะแต่การออกอาวุธเขามีความเป็นเอกลักษณ์ตรงที่สามารถที่จะมีการออกอาวุธนะคะที่เหมาะสมกับการเช่นจำลองการโจมตีนะคะว่าควรจะใช้หมัดตรงหมัดเวียงหมัดงัดนะคะหรือจะใช้เข่ารูปแบบไหนจะเข่าตรงเข่าเฉียงนะคะศอกจะตัดหรือจะตีจะงัดจะโขกหรือจะสับนะซึ่งมันเป็นคำที่เป็นรากเหง้าภาษาไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาจริงที่พูดถึงว่าเฮ้ยถ้าตัดนะต้องเหมือนเชือดนะคะขวานไปตรงๆอย่างเงี้ยนะคะหรืองัดอะไรต่างๆซึ่งเป็นคำสั้นๆง่ายๆแต่สื่อสารได้นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสุขภาพนะคะกรมอนามัยเนี่ยได้รายงานถึงสถิตินะคะที่กล่าวไปตอนต้นเรื่องของอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมค่ะพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะกิจกรรมทางกายก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเราพบว่ายิ่งอยู่ในยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะต้องออกไปเดินซื้อของนะคะหรืออาจจะต้องแบบเดินเท้านะอาจจะต้องเดินไปเพื่อเรียกรถแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาหมดเราช้อปปิ้งเรานั่งอยู่เฉยๆ2ชั่วโมงบางทีสั่งของนั่งเฉยๆเทียบกับเมื่อก่อนเราต้องเดินเพื่อไปเลือกซื้อของนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมทางกายที่หลายๆคนชอบมากนะคะแต่ปัจจุบันกิจกรรมทางกายต่างๆเหล่านั้นถูกจำกัดลงโดยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะคะก็จึงส่งเสริมให้
คนเรามีพฤติกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น sedentary คือนั่งนอนๆวันหนึ่งไม่น่าเชื่อเพราะบางทีเราเล่นโทรศัพท์เล่นไลน์เล่นเฟซไปแล้วกี่ชั่วโมงคะบางคนแบบมีเหรอแค่1นาที5นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งมันเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นการที่เราจะส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการที่เราจะมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนั่งนอนๆ นะคะจึงนำมาสู่การที่เราพัฒนาโปรแกรมตามหลังการแล้วเรามาทดสอบดูว่ามันมีความเหมาะสมในแง่กระตุ้นร่างกายนะคะการทำงานของหัวใจและการเผาผลาญพลังงานเนี่ยที่เหมาะสมหรือไม่เริ่มแรกเราลองทดลองนะคะเช่นการชกลมชกหรือชกเป้านะคะซึ่งเราเห็นบ่อยถ้าเราไปในยิมมวยนะคะก็จะมีครูมวยที่เรียกว่าการล่อเป้าซึ่งเป็นอะไรที่สนุกและเป็นการกระตุ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อไหร่เตะเข้าไปมันจะมีเสียงยิ่งต่อยแรงเตะแรงนะคะซึ่งก็พอจะคาดเดาได้ว่าถ้ามีเป้านะคะมีครูมาล่อเป้านะคะก็น่าจะมีการที่เราจะต้องออกแรงและใช้พลังงานมากขึ้นนะคะเราก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะเพื่อให้เห็นค่าความแตกต่างรวมทั้งดูว่าการใช้พลังงานนะคะอัตราการเต้นของหัวใจเป็นอย่างไรนะคะโดยที่ให้ทำเพียงสั้นๆนะคะเป็นชุดสั้นๆอย่างเช่นเล่นวิดีโอได้ไหมคะนะคะ เอาวิดีโอไม่ออกค่ะไม่ไรนะคะจากในตัวอย่างออกมาแล้วค่ะเมื่อกี้แบบมีเป้านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะเห็นว่าเรามีการติดตั้งเครื่องนะคะติดตั้งเครื่องมือที่สามารถจะบอกได้ว่าเขามีการใช้ออกซิเจนเท่าไหร่หัวใจเขาเต้นเท่าไหร่เขาใช้พลังงานเท่าไหร่นะคะซึ่งผลก็ออกมานะคะว่าในลักษณะของการออกอาวุธนะคะการใช้หมัดใช้ศอกเข่านะคะการเตะการถีบเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าใช้หมัดหรือศอกเนี่ยก็จะมีการใช้ออกซิเจนหรือเรียกว่ามีการใช้พลังงานเนี่ยที่ต่ำกว่าการออกอาวุธโดยใช้เข่านะคะการเตะถีบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการชกไปที่เป้าหรือเตะไปที่เป้านะคะสีเข้มๆนี้นะคะก็จะมีอัตราการใช้ออกซิเจนรวมทั้งอัตราการใช้พลังงานนะคะซึ่งบางทีเราเรียกว่าเป็นจำนวนเม็ดหมายความว่าปกติเนี่ยถ้าเรานั่งเฉยๆอยู่เฉยๆเลยเนี่ยก็จะมีการใช้พลังงานที่เรียกว่าพลังงานขณะพักซึ่งเท่ากับ1เม็ดนะคะเพราะนั้นถ้ามีการใช้พลังงานเม็ดเนี่ยน้อยกว่า 1.5 เขาจะเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในกิจกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าบางทีเราจะส่งเสริมกิจกรรมทางกายเราบอกว่าเวลานั่งทำงานอย่างน้อยลุกขึ้นยืนยังดีกว่าตอนนั้นยังดีกว่านั่งเงี้ยค่ะเพื่อส่งเสริมเรื่องของการใช้พลังงานนะคะนั้นจะเห็นว่าแม้แค่นะคะออกอาวุธแค่หมัดนะคะแบบสั้นๆแบบเมื่อกี้เลยค่ะแค่ชุดหนึ่งสัก15ครั้งนะคะก็จะพบว่ามีการใช้พลังงานสูงกว่าขณะพักนะคะไป 2-3 เท่าแล้วนะคะแม้จะทั้งแค่หมัดธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นการเตะนะคะก็จะเห็นว่ายิ่งมีการใช้พลังงานมากยิ่งขึ้นหรือถ้ายิ่งมีเป้าในการเตะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่า
ท่ามวยไทยเนี่ยนะคะในการออกอาวุธนะคะสามารถที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานของร่างกายได้ดีเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอัตราการเต้นของหัวใจนะคะรวมทั้งถ้าคิดเป็นกี่กิโลแคลอรี่ต่อนาทีออกมาเหมือนที่ในสายออกกำลังกายเนี่ยเราจะเรียกว่าเบิร์นเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้เบิร์นสัก500กิโลแคลไหมเนี่ยออกกำลังกายวันนี้1ชั่วโมงเนี่ยนะคะหรือบางที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยมาเข้าคลาสกับฉันนี่แบบว่าเบิร์นชั่วโมงนึงอาจจะแบบมากกว่า500กิโลแคลแน่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าในการที่เราใช้หมัดและศอกเนี่ยนะคะนาทีหนึ่งก็จะเบิร์นประมาณ 2-3 กิโลแคลอรี่นะยกตัวอย่างนะคะซึ่งถ้าครึ่งชั่วโมงก็อาจจะเบิร์นประมาณ 80-100 กิโลแคลอรี่นะคะแต่ถ้าเป็นการใช้เข่านะคะเตะถีบก็จะยิ่งมีการใช้พลังงานที่มากยิ่งขึ้นนะคะจากการศึกษาเนี้ยก็เลยนำมาสู่ว่าโอเคทำสั้นๆก็เบิร์นงั้นถ้ามาดูว่าทำต่อเนื่อง6นาทีนะคะ6นาทีเนี่ยจะเป็นโจทย์ที่6นาทีก็คือทำโดยที่โอเค6นาทีนี้ทำเต็มที่นะนะคะอันนี้โจทย์ที่เราให้ผู้ร่วมวิจัยทำนะคะซึ่งเราตั้งชื่อว่าเป็นมวยไทยทรูเปอร์นะคะก็เหมือนเป็นกึ่งๆนักต่อสู้นักรบประมาณนี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาร่วมกิจกรรมอันนี้นะคะซึ่งในส่วนของมวยไทยทรูเปอร์เนี่ยเราดำเนินการโดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะกับองค์การมวยไทยหลายๆองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทมวยไทยไอกล้านะคะสภามวยไทยโลกนะคะสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติแล้วก็บริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่น้องๆเพิ่งฝึกนะคะผ่านไปแค่ 2-3 วัน 2-3 ครั้งเป็นตอนต้นเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการร้อยเรียงท่านะคะโดยครูมวยและผู้เชี่ยวชาญด้านออกกำลังกายนะคะเพื่อที่จะทำการศึกษาดูว่า6นาทีนี้ถ้าเราร้อยเรียง28ท่านะคะ28ท่ามวยนะคะจะมีผลอย่างไรนะคะต่อร่างกายเราก็พบว่านะคะมีการกระตุ้นการทำงานของร่างกายไปถึงระดับที่เรียกว่าเป็นระดับหนักนะคะเทียบแล้วประมาณ 80-85% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่สุขภาพดีนะคะสำหรับคนที่อาจจะมีโรคประจำตัวแต่ถ้าออกกำลังกายเป็นประจำนะคะมีโรคประจำตัวแต่ทานยาและคุณหมอบอกว่าออกกำลังกายได้นะคะก็สามารถทำได้นะคะหรือเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะคะสำหรับโปรแกรมที่ออกกำลังกายหนักแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าในมวยไทยเนี่ยถ้ามีการร้อยเรียงท่าและทำต่อเนื่องนะคะก็สามารถที่จะกระตุ้นการทำงานของร่างกายรวมทั้งเรื่องของอัตราการใช้พลังงานนะคะไปถึงนะคะ1นาทีเนี่ยจะเบิร์นประมาณ 8-9 กิโลแคลอรี่ต่อนาทีนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเอามาใช้ได้ว่าถ้าเราจะต้องการเผาผลาญพลังงานต้องการออกกำลังกายแล้วสถานที่จำกัดและเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไปที่ฟิตเนสศูนย์ออกกำลังกายหรือไปที่ยิมนะคะแต่เราใช้ท่ามวยไทยแล้วออกกำลังกายไม่ได้อาศัยพื้นที่มากเลยนะคะแค่ร้อยเรียงท่า
มวยไทยพื้นฐานเท่านั้นนะคะจากนั้นเมื่อ6นาทีแล้วเราบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าอาจจะมีคนที่ต้องการเพียงถ้าโปรแกรมเริ่มต้นนะคะหรือเลือกได้นะคะว่าต้องการที่จะออกกำลังกายเพียงระดับปานกลางหรือเพิ่งเรียนรู้ท่าอาจจะทำท่าซับซ้อนหรือท่าโปรแกรมที่มีความเร็วไม่ทันไม่ได้นะคะเราจึงพัฒนาร้อยเรียงเป็นชุดขึ้นมานะคะจาก6นาทีเราก็ทำเป็นชุดที่เราเรียกว่าชุดใช้หมัดศอกนะคะใช้เรียกว่าช่วงบนนะคะอาวุธส่วนบนของร่างกายนะคะแล้วก็อาวุธส่วนล่างก็คือการเตะถีบนะคะแล้วก็การใช้เข่านะคะแล้วก็เป็นแทร็กที่เป็นการผสมผสานนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามีการอบอุ่นร่างกายแล้วก็มีการคลายอุ่นและเหยียดยืดกล้ามเนื้อนะคะซึ่งลักษณะโปรแกรมก็จะมีลักษณะเป็นพื้นฐานระดับกลางแล้วก็ระดับก้าวหน้าซึ่งระดับก้าวหน้าก็จะมีความซับซ้อนและมีความเร็วมากกว่าระดับพื้นฐานนะคะเพราะนั้นเมื่อเราต่อนะคะมีแทร็กจนครบ30นาทีในส่วนนี้นี่ก็จะเห็นว่ามันก็จะมุ่งเน้นเรื่องของความทนทานของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดนะคะการหายใจการเผาผลาญพลังงานนะหรือที่เรียกว่าแบบแอโรบิกนะคะเราจึงใช้ชื่อว่าเป็นมวยไทยฟิตเนสแล้วก็เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การออกกำลังกายในลักษณะที่ทำด้วยตัวเองหรือทำในคลาสออกกำลังกายกลุ่มนะคะโดยมีผู้นำการออกกำลังกายกลุ่มด้วยท่ามวยไทยฟิตเนสนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเมื่อมีการร้อยเรียงเนี่ยเนื่องจากเป็นการออกกำลังกายเพื่อความสนุกสนานเพราะนั้นท่าที่ถูกต้องเนี่ยต้องเกิดจากการเรียนรู้หรือทำตามผู้นำนะคะซึ่งได้รับการอบรมนะเพื่อให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ของมวยไทยที่แตกต่างจากแอโรบิกนะซึ่งถ้าใครที่คุ้นชินกับแอโรบิกนะคะก็อาจจะมีการก้าวย่างมีการยกขายกเข่าหรือการเดินที่เป็นแอโรบิกทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นมวยไทยฟิตเนสก็จะมีการก้าวย่างการใช้อาวุธนะการพลิกเหลี่ยมการปัดป้องที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยเอาไว้นะคะนี่ในการวัดผลเนี่ยนะคะก็เราก็ต้องมีการติดตั้งเครื่องนะคะซึ่งเป็นเครื่องแบบพกพาได้นะคะแล้วก็ให้ดูคลิปนะคะซึ่งสามารถทำตามได้นะเราก็จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบนะคะลักษณะการเผาผลาญพลังงานนะคะในโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานระดับกลางและระดับสูงก็มีความแตกต่างกันนะคะไปตามระดับความยากง่ายตามจังหวะความเร็วและความซับซ้อนของท่าที่ใช้ในโปรแกรมนะคะแต่โดยเฉลี่ยนะคะเราก็จะพบว่าเผาผลาญเนี่ยนะคะก็ประมาณ 5-7 กิโลแคลอรี่ต่อนาทีนะคะนั้น30นาทีก็เบิร์นได้150-200แต่นี่คือขึ้นอยู่กับการออกแรงของผู้ทำการทดสอบด้วยนะคะยิ่งถ้าเป็นคนที่มีความชำนาญมีความคุ้นชินกับท่าการออกท่าอย่างรวดเร็วและรุนแรงก็จะยิ่งส่งผลต่อการใช้พลังงานของร่างกายค่ะเพราะนั้นจากการที่เราศึกษาผลของโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเราก็บอกได้ว่าการใช้โปรแกรมนะคะมวยไทยฟิตเนส30นาทีเนี่ยเหมาะสมสำหรับที่จะใช้ส่งเสริมนะคะให้ประชาชนเนี่ยเป็นทางเลือกในการที่จะมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสมนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะคะแล้วก็
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็สถาบันชั้นนำต่างๆนะคะทางด้านสุขภาพที่แนะนำให้มีกิจกรรมทางกายนะคะระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะคะระดับปานกลางหมายถึงอะไรนะคะระดับปานกลางเนี่ยถ้าเป็นความรู้สึกเหนื่อยบางคนก็จะบอกเหนื่อยปานกลางคือเหนื่อยยังไงนะคะก็ถ้าตีว่า1ถึง10นะคะเหนื่อยปานกลางก็จะอยู่ประมาณเรียกว่าอาจจะ3ถึง5นะคะไม่เกิน6เพราะว่าจริงถ้าตั้งแต่6ถึง7นี้จะเรียกว่าค่อนข้างหนักแล้วนะคะกิจกรรมง่ายๆของการมีกิจกรรมทางกายถ้าเป็นในรูปแบบที่เรียกว่าออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็จะเช่นการเดินเร็วการเดินเร็วเนี่ยเป็นกำลังกายที่ดีและทำง่ายด้วยนะคะระดับปานกลางแต่ถ้าลองใช้ท่ามวยไทยทำระดับปานกลางเนี่ยนะคะก็ทำได้ง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะแล้วสนุกด้วยนะคะแล้วการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยเนี่ยนะคะถ้าทำนะคะเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการขาดกิจกรรมทางกายและลดความเสี่ยงของการมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งได้นะคะอย่างเช่นช่วงเย็นช่วงค่ำไม่สะดวกออกไปข้างนอกแล้วรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ได้ออกกำลังกายอะไรออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยนะคะทำเป็นชุดทำเป็นเซตง่ายๆนะคะซึ่งตัวเองก็ใช้ทำอยู่นะคะแบบวันนี้รู้สึกยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วไม่สะดวกออกไปวิ่งก็ทำท่ามวยเลยค่ะเปิดจังหวะเพลงอะไรง่ายๆก็ได้นะคะแล้วก็ทำตามไปก็พบว่าเบิร์นได้แบบว่าประมาณ 4-5 กิโลแคลอรี่ต่อนาทีเนี่ยง่ายๆเลยเหมือนกับการเดินเร็วหรือการออกไปวิ่งเหยาะเลยนะคะเมื่อกี้นี้จะเป็นรูปแบบที่เราก็ค่อนข้างโฟกัสที่เรื่องของแอโรบิกหรือการออกกำลังกายที่มุ่งเน้นความต่อเนื่องนะคะการเผาผลาญพลังงานการกระตุ้นสมรรถภาพการทำงานของหัวใจการไหลเวียนเลือดและปอดนะคะคราวนี้เราก็มีการดำเนินงานอีกโครงการหนึ่งนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมวยไทยในเด็กนะคะอันนี้กิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนอายุ 5-17 ปีนะคะควรจะมีการเคลื่อนไหวออกแรงเป็นยังไงบ้างเราหลายคนเราจะบอกว่าเอ๊ะเหมือนผู้ใหญ่หรือเปล่านะหรือว่าเด็กควรจะเล่นมากน้อยแค่ไหนนะคะองค์การอนามัยโลกนะคะแล้วก็สถาบันเวชศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรวมทั้งของกรมอนามัยเองเนี่ยนะคะเราก็จะแนะนำนะคะว่าเด็กๆ เนี่ยนะคะควรที่จะมีการเคลื่อนไหวออกแรงหรือกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักนะคะก็คือ moderate to heavy อย่างน้อย60นาทีทุกวันนะคะแต่เราจะเห็นว่าที่ผ่านมา 2-3 ปีมานี้เด็กๆของเราถูกจำกัดเรื่องกิจกรรมการเล่นไปอย่างมากนะคะยังไงก็ตามมีหลายๆองค์กรที่พยายามส่งเสริมเรื่องกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนรวมทั้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเองนะคะเราก็มีศูนย์วิจัยเรื่องของกิจกรรมทางกายในเด็กอยู่นะคะเพราะนั้นก็ด้วยสถานการณ์นะคะที่เด็กๆมีกิจกรรมทางกายมีการเล่นที่น้อยลงนะคะซึ่งแต่เดิมก่อนหน้าก็ค่อนข้างมีหลายๆปัจจัยอยู่แล้วที่เด็กๆอาจจะต้องมีความรู้สึกที่ต้องแข่งขันในเรื่องของการเรียนในด้านวิชาการนะคะซึ่งเราก็จะเห็นจากเรื่องของชั่วโมงพละศึกษาที่มันลดน้อยลงนะคะเราจึงคิดว่าในเด็กเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีถ้าเราจะแนะนำนะคะให้เขารู้จักท่ามวยไทยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะนะคะเราจึงพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับเด็กวัยเรียนขึ้นมานะคะซึ่งโจทย์ก็คือว่าเราอยากจะให้เป็นทางเลือกว่าถ้าเด็กอยู่ที่โรงเรียนนะคะระหว่างพักนะคะสั้นๆ10นาทีหรือ15นาทีก็สามารถที่จะทำการออกกำลังกายได้นะโดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นความหนักนะคะอันนี้คือให้เขาอย่างน้อยให้รู้ทักษะ
การเคลื่อนไหวนะคะเพื่อดูซิว่าการเรียนรู้ทักษะมวยไทยเนี่ยมันจะส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อนะคะความจำสมาธิการจดจ่อเขามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งท่านะคะก็จะเป็นท่ามวยไทยพื้นฐานให้เขารู้จักว่าเออมวยไทยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การออกอาวุธนะคะยังมีการหลบหลีกนะคะมีการรับเพราะนั้นเราก็จะเป็นชุดท่าที่เราจะสอนเด็กว่ามีการทำท่านะคะบ่ายขวาบ่ายซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายนะคะหรือใช้อาวุธนะคะเป็นชุดหมัดหรือชุดศอกชุดเข่านะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าในแต่ละท่าเนี่ยเราก็จะบอกจุดประสงค์ให้เด็กๆทราบนะคะว่าทำอย่างไรทำเพื่ออะไรนะคะโดยภูมิปัญญาแล้วเขาคิดท่านี้มาเพื่ออะไรนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเวลาที่เด็กๆทำเนี่ยก็จะมีทั้งที่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนี่เป็นตอนที่เริ่มต้นเนี่ยนะคะนั้นจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าในการออกอาวุธนะคะในอย่างเช่นยกตัวอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่าศอกนะคะศอกตัดก็จะเห็นว่าถ้าปกติเราจะสอนว่าให้ออกตีศอกไปนะคะขนานกับพื้นนะนี่เรียกว่าศอกตัดหมายถึงถ้าไปที่คอคือปาดคอใช้ศอกปาดนะก็จะมีลักษณะของเด็กๆที่เริ่มเรียนรู้นะคะจะมีท่าที่แตกต่างกันออกไปบ้างนะคะหรือทำศอกงัดทำอย่างไรนะงัดก็คือต้องย่อตัวล่างย่อตัวลงล่างแล้วตีศอกขึ้นนะงัดขึ้นโดยใช้ศอกนะคะแล้วก็มีการสอนเรื่องของทิศทางต่างๆนะคะผลการศึกษาเราก็เทียบระหว่างกลุ่มที่ได้ฝึกตามโปรแกรมนะคะกับเด็กที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมนะคะเป็นกลุ่มควบคุมนะคะในเด็กกลุ่มที่ฝึกเนี่ยก็มีความสามารถในการทรงตัวการประสานสัมพันธ์กันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อและการจดจำที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังพบว่าเด็กกลุ่มที่ฝึกนะคะมีการจดจำและความเร็วในการตอบสนองที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ฝึกนะคะคือเทียบระหว่างก่อนและหลังการฝึกแล้วก็เทียบระหว่างกลุ่มนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างค่าที่แสดงถึงความสามารถในการทรงตัวเป็นการทำงานประสานสัมพันธ์ของร่างกายโดยการที่ทดสอบโยนรับลูกบอล นะคะเรื่องของการทดสอบความสามารถในการจดจำนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็น Digit Memory Test ซึ่งก็เหมือนกับการจำตัวเลขนะคะที่เราบอกนะคะอาจจะตั้งแต่2หลักจนถึง9หลักนะคะจำให้ได้หรือแล้วก็นับถอยหลังให้ได้ด้วยนะคะก็จะเป็นค่าคะแนนแล้วสมาธิการจดจ่อแล้วก็วัดจากค่าเวลาในการตอบสนองซึ่งเขาต้องดูสัญญาณไฟที่อาจจะมีหลายดวงแล้วก็ดูว่าดวงตรงไหนที่มันกระพริบขึ้นก็ให้กดปุ่มนะก็ดูเรียกว่าเป็นการทดสอบการจดจ่อได้วิธีหนึ่งนะคะเพราะเราพบว่าเด็กที่มีสมาธิสั้นนะหรือสมาธิไม่ดีเนี่ยค่าเวลาในการตอบสนองเนี่ยจะยาวคือกว่าจะตอบสนองเนี่ยช้าอันนี้ก็เราพบว่าถ้าภายหลังการฝึกมวยไทยแล้วเนี่ยเด็กก็จะมีเวลาในการตอบสนองที่ดีขึ้นแล้วก็ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกนั้นอันนี้ก็ผ่านไปในช่วงระยะที่เราก็ลองไพลอตดูนะคะแต่เราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีในการที่จะสอนให้เด็กๆนะคะเรียนรู้ทักษะท่ามวยไทยพื้นฐานนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายหน่วยงานก็พยายามที่มีคณะทำงานที่จะนำมวยไทยไปยังสถานศึกษานะคะเราก็จะเป็นโอกาสที่เราก็จะใช้นำเสนอชุดท่าต่างๆเหล่านี้ให้ครูนะคะและบุคลากรของทางการศึกษาเนี่ยนะคะได้เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับเด็กๆ ด้วยคราวนี้ต่อยอดอย่างไรนะคะของมวยไทยนี่อาจจะมองในภาพใหญ่นะคะว่ามวยไทยเนี่ยต่อยอดเส้นทางอาชีพ
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างไรนะคะอันนี้ในมุมของสถาบันการศึกษาที่ทำงานร่วมกับในผู้ประกอบการนะคะเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยครูมวยเป็นที่ต้องการมากๆนะคะเรียกว่าส่งออกต่างประเทศเลยนะคะว่าจะเป็นในประเทศที่ใกล้กับบ้านเราหรือไปโซนยุโรปนะคะหรือแม้กระทั่งทวีปอเมริกานะคะรวมทั้งค่ายมวยเมืองไทยก็ถือได้ว่าเป็นค่ายมวยที่เป็นมาตรฐานนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องการที่จะเดินทางมาเรียนมวยที่บ้านเรานะคะหรือไม่ก็ศกขอให้มีครูมวยไปสอนนะคะนอกจากนั้นในการที่จะสอนคลาสนะคะที่เราพยายามคิดโปรแกรมเป็นมวยไทยฟิตเนสขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามถ่ายทอดให้ผู้นำการออกกำลังกายกลุ่มนะคะเพื่อเขาจะเอาท่ามวยไทยนะคะไปใช้ในการสอนในการสอนคลาสนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคลาสการออกกำลังกายที่เราคุ้นกันในฟิตเนสก็จะมีแอโรบิกนะคะและจะมีเป็นที่เรียกว่าคอมแบทนะคะก็เป็นศิลปะการต่อสู้อื่นๆนะคะแต่มวยไทยเนี่ยก็ยังมีน้อยนะคะเพราะว่าในชุดท่าต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีพื้นมวยก็จะมีการวางเท้าการออกอาวุธอะไรต่างๆที่ยังไม่ใช่มวยไทยที่แท้จริงนะคะรวมทั้งเรื่องของการที่จะอบรมนะคะเป็นผู้นำการออกกำลังกายหรือเป็นเทรนเนอร์เป็นครูมวยที่ได้รับการรับรองนะคะจริงๆในปัจจุบันเองนะคะก็มีหลายๆผู้ประกอบการนะคะที่พยายามพัฒนาหลักสูตรการฝึกมวยไทยเนี่ยนะคะในรูปแบบออนไลน์หรือแบบดิจิตอลนะคะซึ่งทางมหิดลเองก็ทำงานร่วมกันนะคะกับบริษัทมวยไทยไอกล้านะคะซึ่งก็มีการพัฒนาหลักสูตรมวยไทยขึ้นเป็นลักษณะของ e-learning เป็น digital content นะคะนอกจากนี้อันนี้ยกตัวอย่างเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เราทุกคนก็คงได้ดูถ่ายทอดนะคะมวยไทยคู่นี้นะคะบัวขาวนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามวยไทยเนี่ยถ้าเป็นแล้วนะคะได้ฝึกจนเชี่ยวชาญแล้วมันต่อยอดนะคะแล้วเป็นที่ชื่นชมเป็นตัวอย่างให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ชาวโลกนะคะชื่นชอบแล้วก็ยกย่องมากๆนะคะส่วนองค์บากนี่ก็ผ่านไปหลายปีแล้วนะคะแต่ก็จะเห็นว่าเหมือนเป็นที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะคะในเรื่องของมวยไทยที่ไปโลดแล่นอยู่ในทั้งธุรกิจกีฬาแล้วก็ภาพยนตร์คราวนี้อันนี้คือส่วนที่อาจจะลิงก์กับเราก็คือว่าในการที่เราได้พยายามจัดทำนะคะคู่มือการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยเนี่ยนะคะก็ได้ประสานนะคะกับทางคู่ความร่วมมือของเราเนี่ยนะคะในการที่จะทำภาพนะคะเป็นภาพโมเดล3มิตินะคะเพื่อที่จะจัดเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเมื่อพัฒนาต่อยอดไปเนี่ยมันก็จะมีการทำคอนเทนต์เป็นแอนิเมชันนะคะหรือต่อยอดเป็น AR นะคะซึ่งก็จะทำให้เด็กๆนะคะก็สามารถที่จะสแกนดูได้นะคะเดี๋ยวนี้ดูภาพ3มิติจากโทรศัพท์นะคะดูภาพการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะจากโมเดลนะคะแทนที่จะต้องแบบดูจากกระดาษ2มิตินะคะอีกหน่อยก็คือเขาสามารถที่จะเห็นภาพ3มิติเห็นภาพการเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะพัฒนาไปจนถึงการที่มีบูธนะคะหรือมีแอปพลิเคชันที่สอนท่ามวยไทยหรือเช็คได้ว่าทำท่าถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะต่อยอดได้นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประกอบการบางที่นะคะก็เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันของมวยไทยเนี่ยซึ่งก็จะไม่ได้มีแค่แบบออกกำลังกายยังไงนะคะก็สามารถที่จะทำเป็นเรื่องของมีคอนเทนต์
อื่นๆนะคะรวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมวยนะซึ่งมวยไทยเนี่ยเอกลักษณ์เลยคือกางเกงนะคะนวมนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะซึ่งก็สามารถที่จะขายได้นะคะในแอปพลิเคชันนะคะซึ่งทางมหิดลเองเราก็พยายามนำเสนอข้อมูลที่เราวัดเนี่ยเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราทำถ้ามวยไทยนี้นะคะทำเท่านี้ครั้งหรือทำตามโปรแกรมนี้แล้วนะคะจะได้ประโยชน์ในส่วนใดบ้างนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นคณะทีมงานผู้วิจัยนะซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านออกกำลังกายผู้เชี่ยวชาญด้านมวยครูมวยนะคะแล้วก็อาจารย์แพทย์ค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมคะค่ะค่ะต้องชมนะผู้หญิงตัวแค่นี้ศึกษาเรื่องมวยอาจารย์สอนอยู่ป่ะอยู่ที่วิทยาลัยป่ะคะค่ะสอนรายวิชาอะไรคะมวยไทยจริงสอนวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกายค่ะค่ะมวยไทยเนี่ยนะมันมีความเรียกล่ะเป็นมันเป็นศิลปะนะคะอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าเรามาทำวิจัยนะเนี่ยเราจะปลวกเข้ากับศาสตร์นะในเชิงวิทยาศาสตร์เพราะเวลาที่เราพูดในเชิงวิจัยนะเนี่ยเราคงจะต้องพูดถึงเรื่องว่าศิลป์ที่มีที่เรานำเสนอเนี่ยนะคะมันมีอย่างที่อาจารย์ว่ามันมีหลายท่าท่านู้นท่านี้ท่านั้นนะคะหัวใจสำคัญของงานวิจัยในปัจจุบันนะเนี่ยเราต้องการที่จะได้นวัตกรรมการที่อาจารย์นำเรื่องของท่าทางต่างๆนั้นเนี่ยมาบันทึกนะคะเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็คาดว่าท่าแต่ละท่าของอาจารย์นั้นเนี่ยจะต้องมีคลิปแสดงชื่อท่านู้นท่านี้ท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เมื่อกี้ฟังแล้วก็ยังงงๆทีแรกคิดว่าอาจารย์จะเพื่อการออกกำลังกายสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะในอนาคตแต่คิดว่าอาจารย์จะไปใช้ในโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องมีหลักสูตรว่ามีหลักสูตรเนี่ยอาจจะเป็น1วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต่นี่นะแต่ในหลักสูตรนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องมีว่าในแต่ละหลักสูตรแต่ละรายวิชานั้นเนี่ยหรือจะเป็นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยใช้คำว่ารายวิชาแล้วก็ใช้มอดูลนะคะมีทุกอย่างเสร็จสิ้นจบภายใน1มอดูลเนี่ยมีเนื้อหามีอะไรนะคะอย่างอาจารย์นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับท่าทางมีท่าอะไรบ้างสมมติว่าอาจารย์มี5โมดูลมี20ท่าอย่างเนี้ยนะคะก็เรียน5โมดูลแล้วครบเลยอย่างเนี้ยนะคะก็เรียกว่าครบตรงนี้ไปเลยหรืออย่างที่กระทรวงอบ.เขาอยากได้นะคือใครก็ได้มาเรียนแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะฮะอย่างนั้นอะถ้าเราทำอันนี้คือหมายคิดถึงในอนาคตนี่กลับมาเรื่องงานวิจัยของเราเนี่ยนะคะอาจารย์มีท่าทางต่างๆแล้วเนี่ยอาจารย์ถ้าต่อให้อาจารย์เรียนในเรื่องของมวยไทยมาเยอะแยะแล้วอาจารย์มีความรู้เรื่องสรีระเนี่ยดีมากเลยเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจารย์จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เรื่องของมวยไทยเนี่ยมาพิจารณานะคะว่าถ้ามวยไทยที่อาจารย์ว่าต่างๆเหล่านี้ทั้งภาคบรรยายแล้วก็ภาคคลิปเนี่ยนะคะถูกต้องไหมความจริงน่าจะทำเป็นสตอรี่บอร์ดหรืออะไรให้ท่านดูก่อนนะคะแล้วก็เพื่อจะได้แก้ไขได้ง่ายนะคะแล้วก็ต้องทำเป็นตัวเลขนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นเนี่ย5คน10คนนั้นเนี่ยท่านเห็นว่าอย่างไรที่เขานิยมกันมากคือหาค่า IOC นะคะอาจารย์คงจะเข้าใจนั่นน่ะแล้วเราถึงจะมาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวทีนี้แล้วก็ต้องไปทดลองใช้นะคะที่การทดลองนั้นเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกว่าอาจารย์จะใช้กับเด็กนักเรียนนะคะเราพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็ดีใจมากเนื่องจากอาจารย์มาทางสรีระนะคะอาจารย์ก็ได้มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่มีการพรีก่อนใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการวัดนะคะอย่างเช่นมีเครื่องมืออาจารย์ถ้ามาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาจะมีเครื่องวัดสมรรถภาพทางกายก่อนจะทดลองอะไรก็แล้วแต่เครื่องมือวัดสมรรถภาพทางกายทีนี้ถ้าอาจารย์จะวัดถึงขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าอย่างน้อยวัดเครื่องมีไอ้วัดเครื่องหัวใจมันก็ง่ายเนาะ
ช้เครื่องมือก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากก่อนหลังนะฮะสำหรับงานที่เป็นลักษณะอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มควบคุมกลุ่มมีกลุ่มทดลองอย่างเดียวก็ได้เรายอมรับนะฮะพรีโพสเพราะว่ามันงานวิจัยถ้ามีกลุ่มควบคุมมันไม่ยุติธรรมนะในเชิงมนุษยศาสตร์เนี่ยมีความไม่ยุติธรรมกับกลุ่มที่ไม่ได้รับทรีทเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องพูดให้ชัดเจนเวลาที่อาจารย์พรีเซนต์เมื่อทีแรกนั่งเอ๊ะอาจารย์ทำอะไรนะคะอาจารย์มาบอกไอ้ตรงถึงเรื่องการทดลองอาจารย์นิดเดียวเองทำไมถึงตรงนี้ถึงชัดถึงต้องชัดเพราะว่าเราเป็นวิจัยเลยต้องเราจะนำเสนอเลยว่ามวยไทยของเราเนี่ยนะคะมันดีจริงๆนะมันดีต่อการที่จะออกกำลังกายตามชื่อเรื่องของอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์มีทุกอย่างเลยแต่อาจารย์ไปไว้แบบเหมือนไร้คุณค่ายังไงก็ไม่รู้อาจารย์ไปเน้นในเรื่องของศิลปะท่ามวยไทยมากนะคะทั้งที่อาจารย์มาทางสรีระเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกชัดเจนเลยแต่ละท่านั้นเนี่ยนะก่อนวัดคลื่นหัวใจจะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือระยะสั้นๆถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นระยะยาวสมรรถภาพทางกายของเด็กเป็นยังไงหลังจากผ่านไป1คอร์สเนี่ย1รายวิชาเนี่ยสมรรถภาพทางกายของเด็กเป็นอย่างไรอันนั้นก็วัดแบบระยะยาวเดี๋ยวถ้าว่าระยะสั้นๆเนี่ยก่อนที่จะท่านู้นท่านี้นะหลังจากท่านู้นท่านี้มันก็เยอะไปอ่ะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเอาสมรรถภาพทางกายตอนต้นรายวิชาแล้วก็ไปวัดอีกทีในตอนปลายวิชานะฮะอันนี้คือมันเป็นเรียกว่างานวิจัยเพียวๆเลยนะทีนี้ในโลกแห่งการวิจัยปัจจุบันนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการแค่นี้เราต้องการรู้ว่าแล้วใครเป็นคนที่ใช้ผู้ใช้ประโยชน์คงไม่ใช่นักเรียนนะของเราอย่างเดียวอ่ะอันนี้คนข้างนอกจะใช้ได้พระอาจารย์ขึ้นคลิปเมื่อไหร่ขึ้นทูบเมื่อไหร่ขึ้นแอปพลิเคเมื่อไหร่มันไปอ่ะ AI เนี่ยมันจับงานของอาจารย์ไปใส่ให้มันหมดเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะเห็นภาพนะว่าในแต่ละท่าของอาจารย์นะคะที่ขึ้นทูบหรือเป็นบทเรียนอะไรที่จะให้เด็กเรียนเป็นคลิปเป็นวิดีโอเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยอยากจะให้อย่างนี้คือเห็นเวลาถ้าอาจารย์นึกถึงเรื่องการออกกำลังกายนะถ้าคนใช้ประโยชน์เราอยากจะให้มันกระจายไปทั่วโลกเนี่ยนะคะคือเห็นมีคนมีไอ้การออกกำลังกายอันนึงซึ่งดีมากเลยนะคะเขาใช้เพลงของมามิยาอะไรนี่ออกกำลังกายแล้วเขาใช้วิธีนับก้าวนะฮะ30นาทีเนี่ยได้ 15,900 อย่างเนี้ยอย่างของเราเนี่ยเราบอกว่าท่านี้นะเราจะทำไมฮะระดับถ้าอาจารย์ใช้เรื่องของการเต้นของหัวใจอะไรอย่างเงี้ยน่าจะช่วยเรื่องการเต้นของหัวใจเท่าไหร่หรือจะเรื่องของนับก้าวก็ได้นะฮะแล้วแต่ละท่าของอาจารย์นะฮะอย่างเนี้ยจะดีมากเลยถ้าเราใช้เราสามารถจะใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปเนี่ยรับรองมันเป็นไวรัลเลยนะฮะเพราะว่ายิ่งมวยไทยเนี่ยอาจารย์ทราบใช่ไหมคะที่ว่าโอ้โหมวยไทยนี่มันมีคนที่ชอบมากแล้วไปทำเป็นคิกบ็อกซิ่งอ่ะแล้วในที่สุดมีการท้าทายกันหมดเลยมวยไทยสู้กับเทควันโดสู้กับคาราเต้คู่กับคิกบ็อกซิ่งมวยไทยชนะขาดหมดเลยอาจารย์ทราบเรื่องนี้ไหมนะคะเนี่ยเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็อย่างตอนช่วงโอตะกับบัวขาวนี่โอ้โหมันเป็นไวรัลมากเลยนะคะเป็นอย่างมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ฉวยโอกาสตรงนี้เลยเริ่มทำเพราะมวยไทยไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้อย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของการอะไรอ่ะออกกำลังกายนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่รู้อ่ะคือเราถ้าเพื่อโลกนะคือก็ไม่คิดราคาไม่ได้คิดคอจะเข้ามาแล้วก็มันเป็นซอฟต์วงเล็บที่คุยกับท่านอาจารย์นะดีว่ามันซอฟต์วงเล็บฮาร์ดนะฮะพาวเวอร์ว่าใครที่เรียนใครที่รู้มวยไทยเนี่ยจะแข็งแรงมากเลยนะใครอย่าได้มาต่อกรด้วยนะมันฮาร์ดจริงๆมันแข็งจริงๆนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าสามารถอาจารย์จะคืออันที่หนึ่งงานวิจัยของอาจารย์นะเนี่ยใช้สำหรับเด็กต้องออกเป็นรูปของหลักสูตรนะคะว่าหลักสูตรนี้หมายถึงไม่ถึงหลักสูตรเป็นโอ้ยวิชามวยไทยนะไม่ใช่เป็นรายวิชาอันหนึ่งนะฮะหรือเป็นโมดูลอันหนึ่งที่อาจารย์จะต้องประเมินอย่างไรนะอาจารย์ประเมินด้วย เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็คือเครื่องวัดหัวใจหรือเครื่องวัดสมรรถภาพทางกายนะฮะแล้วก็วัดทางศิลปะเนี่ยนะทางศิลป์เนี่ยอาจารย์ก็วัดด้วยความพึงพอใจของ เด็กนะฮะความชอบของเด็กนะฮะความคิดเห็นของเด็กอยากจะมีอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นเรื่องของงานวิจัยที่ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจจะใส่ในข้อแนะนำของอาจารย์ว่า
หรือขยายผลอาจารย์ในอภิปรายผลของอาจารย์ว่าในอนาคตนั้นเนี่ยอาจารย์น่าจะทำอะไรอย่างไรที่จะออกไปสู่โลกภายนอกได้อีกนะคะไม่หรือจะใช้สำหรับผู้ไม่ใช่ผู้สูงอายุคนทำเยอะคนผู้สูงอายุไม่รู้จะเล่นมวยไทยได้เปล่านะแต่นะอีกหน่อยอาจจะมีไทยบ็อกซ์ซาบิกนะ อะไรอย่างเงี้ยทำนองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้กระจายออกไปสู่ข้างนอกแล้วก็สิ่งทำการของงานวิจัยของอาจารย์ก็คือที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยแล้วเป็นผลผลิตนะคะที่สภาวิจัยนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สภาวิจัยสำนักงานวิจัยแห่งชาติเนี่ยเน้นมากเลยว่าผลผลิตนั้นต้องจับต้องได้เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็มีคนนำเอางานของอาจารย์นั้นเนี่ยไปขยายผลได้หรือไปใช้ได้นะอันนี้สิ่งที่อาจารย์จะต้องส่งนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วนะคะแล้วก็อาจจะบอกว่าในอนาคตถ้าเป็นออกสู่ภายนอกเนี่ยให้มีเป็นตัววัดเลยนะคะใช้เวลาเท่านี้คลื่นหัวใจจะเป็นเท่านี้ประมาณการใส่ไปได้เลยนะคะโดยที่คนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งวัดมั่งอะไรนะคะถือว่าเขาเกิดคนนี้เขาจะต้องให้หัวใจเต้นเท่าไหร่ในการที่จะรักษาโรคอะไรบางอย่างหรือแก้อาการอะไรบางอย่างเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เลยอันนี้เห็นในก็เป็นคนชอบออกกำลังกายก็จะเห็นวิธีการเนี่ยหลายวิธีการเลยแต่อันนึงที่ชอบมากคือการที่ออกกำลังกายอันนี้แล้วหมายความว่าคุณเดินได้กี่ก้าว30นาทีได้15,000ก้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของเรานี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงตามที่อาจารย์ถนัดในเรื่องของสรีระนะคะค่ะก็คิดว่าจะมีแค่เดียนะคะแล้วก็ขอชมว่าอาจารย์ได้ทำวันนี้ที่พรีเซนต์เนี่ยนะคะได้ดีมากนะคะน่าสนใจค่ะค่ะก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงมวยไทยเนี่ยเรียนเข้าใจว่าเป็นอะไรที่อยู่ในสายเลือดนะที่นั่งชมอยู่ตรงนี้เนี่ยมีทั้งสุภาพท่านสุภาพบุรุษเยอะเลยเรียนเข้าใจว่าเวลาที่มีมวยมาเนี่ยคงจะเปลี่ยนช่องแล้วก็มาดูมวยไทยนะคะคราวนี้มวยไทยเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ได้กรุณานำเสนอนะว่าการปรับตัวของมวยไทยเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะคะทำให้เรามองเห็นภาพชัดเจนว่าจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยมวยไทยเนี่ยมีสถานะและบทบาทเปลี่ยนไปนะคราวนี้ในส่วนของงานวิจัยเนี่ยค่ะอาจารย์เนื่องจากว่า อยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมนี่ถ้าเผื่อจะให้เติมเต็มเนี่ยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กที่อาจารย์จะไปสอนโดยใช้มวยไทยเป็นสื่อเนี่ยนะคะอาจจะเป็นการให้ความรู้ก็ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยในห้องประชุมนี้อาจจะรู้จักในขนมต้มนะแต่ว่าเด็กๆไม่แน่ใจอ่ะนะคะว่าเด็กรู้จักในขนมต้มหรือเปล่าอาจจะบอกว่าเอ๊ะอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นขนมหรืออะไรยังไงทํานองนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราย้อนกลับไปหรือยังไงเนี่ยให้เด็กเพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่อาจารย์จะนำเสนอเนี่ยในแง่ของวัฒนธรรมเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเด็กเพราะว่าเด็กที่อาจารย์จะอะไรนะทำโครงการทดลองหรือวิจัยเนี่ยก็คือ9-12ปีซึ่งอันนี้เนี่ยกำลังต้องการการเรียนรู้เลยล่ะต้องการรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ชาติไทยอัตลักษณ์ของคนไทยมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ไม้มวยไทยแม่ไม้มวยไทย15ตัวเนี่ยตัวเองเนี่ยรู้จักตัว2ตัวฟังเขาเล่ามาก็มีอะไรนะมีจระเข้ฟาดหางใช่ไหมคะหักงวงอัยราเลยทำนองนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตั้งแต่สลับฟันปลาปักษาแหวกรังอะไรล่ะชวาซัดหอกอีเหนาแทงกริดยอเขาพระสุเมนตาเถนคำฟักมอนผนหลักปักลูกทอยอะไรทำนองนี้เป็นต้นซึ่งพวกกลุ่มที่ทำอยู่เล่นเรื่องนี้อยู่เนี่ยจะทราบคราวนี้พอเห็นที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยค่ะก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในท่าต่างๆของอาจารย์เนี่ยอาจารย์สามารถที่จะอธิบายได้ไหมว่าที่อาจารย์นำมาเป็นโปรแกรมนะคะซึ่งขอบคุณอาจารย์นะอาจารย์นำบทบาทของมวยไทยซึ่งแต่เดินเป็นเรื่องของการต่อสู้เนี่ยเข้ามาในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วนะคะก็อยากจะรู้ว่าถ้ายกแขนเนี่ยเกี่ยวเนื่องจากแม่ไม้มวยไทยบ้างไหม
อะไรที่เป็นของดีของแม่ไม้มวยไทยท่าทางต่างๆเนี่ยนำมาใช้ในปัจจุบันเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายกี่ท่าแล้วก็มากน้อยแค่ไหนประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรนะคะแล้วก็จำได้ว่าอาจารย์บอกว่าอะไรนะมวยไทยเนี่ยโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยมีผลต่อการรู้คิดใช่ไหมการทรงตัวนะคะแล้วก็การทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อกับระบบประสาทของเด็กก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวไหนล่ะที่จะนำมาสู่ในเรื่องของพัฒนาการของเด็กใน4ตัวเนี่ยแล้วก็เด็ก9ถึง12ขวบเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะคะอาจารย์มีในเรื่องของอะไรล่ะประสานมือตามีรับรู้คิดแล้วก็มีในเรื่องของจำจดจำแล้วก็คิดวิเคราะห์อันนี้แหละพี่เข้าใจว่าเป็นเรื่องประเด็นที่อาจจะต้องนำมาแต่งเติมนะคะในงานวิจัยแล้วก็ดีใจนะที่มวยไทยถูกนำมาใช้ในการออกกำลังกายแล้วก็ทำให้เกิดความแข็งแรงของระบบหัวใจกับเลือดจากนี้ไปเนี่ยคนปัจจุบันได้มีผู้สูงอายุเยอะนะคะและพี่ว่าที่อายุ99ปี90กว่าปีนี่ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการออกกำลังกายด้วยมวยไทยก็ได้อันนี้ก็เลยอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็อาจารย์บอกว่าทดลองในเด็ก9ถึง12ปีอันนั้นคือเด็กปกติแล้วเด็กที่มีความต้องการพิเศษล่ะคะได้มีการนำเสนอในส่วนนี้บ้างไหมเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีความต้องการในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อจะไปช่วยในเรื่องของการปรับนะคะในระบบต่างๆเนี่ยมากกว่าเด็กปกติก็ได้ถ้าจะทำให้เราเห็นได้ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะคะในส่วนนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือ อาจารย์ได้มีการนำเสนอในส่วนของรูปภาพและวิดีทัศน์ที่เป็นความสมบูรณ์ของชุดโปรแกรมไหมคะเข้าใจว่าอาจารย์ทำจาก อะไรล่ะกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน60คนคราวนี้ไม่แน่ใจว่าจาก60คนเนี่ยถ้าเผื่อว่าในโครงการที่ดีจะมีการจัดทำโปรแกรมอะไรยังไงเนี่ยก็จะต้องส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ดีหรือทางไหนก็ดีเพราะว่าคนที่ดูคงไม่ใช่ในเมืองไทยละมั้งเพราะว่าเนื่องจากว่ามวยขอโทษคงไม่ใช่ว่าเฉพาะในเมืองไทยแต่ว่าอาจจะอยู่ในต่างประเทศด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันและเนื่องจากว่ามวยไทยเป็น1ใน5ของซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยค่ะก็อยากที่จะให้อาจารย์ช่วยกรุณาดูเพิ่มเติมว่านอกจากหมัดเท้าเข่าศอกการหลบหลีกแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาเด็กในช่วงที่เป็นตัวกลุ่มทดลองของอาจารย์บ้างนะคะก็อยากจะให้เพิ่มต้นในส่วนนี้แล้วก็ดีใจนะที่ความสำคัญของมวยไทยเนี่ยจากนี้เราก็มีอะไรนะคะมีสมาพันธ์มีสหพันธ์แล้วก็มีทั้ง 3-4,000 แห่งทั่วประเทศแล้วก็มีมวยไทยให้เราได้ดูทุกวันนะคะก็คิดว่าเนื้อหาสาระจากมวยไทยนี่ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาการนะคะการออกแบบรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะกับเด็กในวัยเรียนต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเลยก็เหมือนเป็นโจทย์สำหรับในอนาคตด้วยค่ะในหลายๆส่วนเพราะว่าในสโคปของในเด็กเนี่ยถ้าในเฟสแรกที่เราแพลนก็คือว่าในท่ามวยไทยพื้นฐานเนี่ยต้องรู้จักและแสดงทักษะได้ค่อนข้างถูกต้องจนสามารถที่จะพัฒนาไปสู่แม่ไม้ได้ซึ่งในทักษะท่าพื้นฐานเหล่านี้มันก็จะเป็นท่าที่จะใช้เป็นฐานให้เขา เวลาแสดงแม่ไม้ต่อไปค่ะนั้นเราจึงจะยังไม่ให้เขาปฏิบัติแม่ไม้ถ้าเป็นในการที่เรียนรู้ในการเริ่มต้นค่ะอาจารย์ค่ะเพราะอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พูดมอนยันหลักเนี่ยค่ะก็พัฒนามาจากท่าถีบตรงนั้นเองนะคะแต่ว่าพอไปเรียกแม่ไม้ก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีทักษะที่ถูกแล้วเดี๋ยวเข้าใจเรื่องของชุดท่าต่างๆความหมายของชื่อท่าเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติแล้วเรียนรู้ได้เร็วนะคะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่ถ้าเราจะต่อยอดหรืออย่างน้อยให้ความรู้ให้เขาเห็นว่าท่าพื้นฐานนี้แหละมันมีความเชื่อมโยงกับแม่ไม้ท่าไหนบ้างในเริ่มต้นก็จะช่วยทำให้เด็กๆสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่โดยในเฟสแรกเราคือเราจะมุ่งเน้นโปรแกรมที่เป็นลักษณะที่ให้เคลื่อน
ค่อนข้างช้าไม่กระตุ้นการทำงานของหัวใจมากนักแต่ว่าเน้นเรื่องของระบบประสาทกล้ามเนื้อต่างๆค่ะอาจารย์คะแต่ว่าเห็นแกลบหลายๆจุดอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเออน่าจะทำเป็นหลักสูตรเพราะว่าที่เราแพลนในโครงการก็คือแค่เหมือนให้เด็กๆได้ออกกำลังกายสั้นๆนะคะเป็นประจำโดยที่เราจะถ่ายทอดครูแล้วครูก็เอาไปใช้ที่โรงเรียนก็เป็นลักษณะเป็นเรียกว่ากิจกรรมแต่ว่ายังไม่ได้เป็นถึงกับหลักสูตรแต่ว่าพอฟังอาจารย์เราก็รู้สึกว่าเออจริงหลักสูตรเนี่ยซึ่งเราก็มีทีมที่เป็นทั้งครูมวยมีอาจารย์มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านถ้าเรามามองทบทวนนะคะเกี่ยวกับโมดูลมวยไทยสำหรับเด็กเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีความยั่งยืนในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้ให้มุมมองนะคะส่วนในเด็กเนี่ยที่เราได้นำเสนอผลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของศึกษาผลที่ได้ทดลองใน1เดือนนะคะวัดก่อนหลังแล้วอ๋อถ้าลองฝึกโปรแกรมนี้ผ่านไป1เดือนเนี่ยเด็กมีความจำมีการจดจ่อแล้วก็มีเรื่องของการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อระบบประสาทดีขึ้นนะคะของเด็กเนี่ยจะเป็นดูผลค่อนข้างดูผลระยะยาวค่ะแต่ในชุด5ที่เราพัฒนาของผู้ใหญ่ในตอนเริ่มต้นเนี่ยเพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมันเหมาะสมไหมในการที่ไปแยกได้ว่าเป็นระดับต้นกลางแล้วระดับแอดวานซ์อันนั้นก็จะเป็นดูผลระยะสั้นจึงดูที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านอัตราการเต้นหัวใจและการใช้พลังงานค่ะค่ะขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอย่างสูงนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะไม่ทราบมีคำถามหรือมีคำแนะนำจากท่านอาจารย์ท่านอื่นๆได้ไหมคะเพราะว่าดูว่าอาจารย์ก็แบบชอบมวยไทยด้วยค่ะมีอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมคะคือถ้าไม่มีอะไรนะก็ฝากว่าคืออย่างนี้มันมีคนเกาหลีนะเข้ามาเรียนมวยไทยเนี่ยแล้วก็มีครูก็ถามว่าทำไมนะเกาหลีก็มีคาราเต้มีเทควันโดมีอะไรถึงไม่เรียนถึงไม่ไปเรียนเขาบอกว่าไม่สนใจหรอกอันนั้นมันกีฬาเราก็งงนะกีฬาแล้วมวยไทยไม่ใช่กีฬาบอกมวยไทยนี่ของจริงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจว่าของจริงเขานี่ก็จะไปใช้ในเรื่องของศิลปะป้องกันตัวของเขานะฮะหรือไม่ก็ไปสร้างกล้ามเนื้ออะไรของเขาก็แล้วแต่แต่นี้ต่อไปนี้นี่นะจากหลังจากงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยอยากจะให้มีคนพูดว่ามวยไทยเนี่ยเฮลซี่นะบำรุงสุขภาพนะอะไรอย่างเนี้ยเนาะให้สมกับชื่องานวิจัยของเรานะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะ